มาฟังน้องแอร์กับโอ้โอ้ยครับเชิญกรรมการก่อนดีกว่าครับครับผมแต่ว่าถ้าจะให้แอร์จะให้แปลกที่สุดเลยนะคือการเต้นของแอร์เนี่ยนะมันน่ารักมันกระดุกกระดิกกระดุกกระดิกเดินเวลาเดินมูเมนต์ไปทางมูเมนต์ไปทางนู้นทางนี้อะไรเงี้ยมันเหมือนกับน่ารักถ้าจะให้ดีเลยนะจะให้แปลกเลยนะแดนเซอร์ที่อยู่ข้างหลังเนี่ยนะเธอก็เดินแล้วก็วนซิกแซกเสร็จเรียบร้อยปั๊บให้แดนเซอร์เนี่ยตั้งขาขึ้นแล้วเธอก็กระโดดข้ามตึ้งตึ้งแล้วเธอก็วนแล้วก็ซิกแซกซิกแซกอย่างเงี้ยนะแม่ยังไงเนี่ยเขาว่าหนูเป็นหมาหรือเปล่าแม่ไอ้เจมให้แปลกไงลูกแปลกให้แปลกหนูว่าต้องเอาหัวมาแล้วก็จุดไฟรอบน่ารักเขาบอกเลยเห็นไหมคนเราเนี่ยพอเพลงไหนที่เขามีความมั่นใจเห็นไหมมันก็จะทำออกมาได้เพอร์เฟกต์อย่างเงี้ยเห็นเลยแอร์ทำออกมาด้วยความมั่นใจดูแล้วมันเพลิดเพลินเจริญหูเจริญตามากๆเลยสนุกสนานไม่อยากให้จบเพลงเลยอ่ะแล้วบวกกับการเต้นของแอร์พี่ชอบเต้นน่ารักมากอีนู่นน่ะหลงเสน่ห์เลยอ่ะโอ้เคลิ้มเลยอ่ะเคลิ้มเลยด้วยความเจนเวทีด้วยนะในวันนี้นะเขาก็เลยเล่นได้ครบถ้วนกระบวนความเลยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยสองคนนี่นะอันนี้เพลงช้านะน่าจะสื่อสารกับเราได้ชัดเจนกว่าแต่กลายเป็นว่าเพลงไวของแอร์เนี่ยส่งเราทุกคำพูดเลยทุกคำร้องของเขาที่ออกมามันสื่อสารได้ชัดก็อย่างที่บอกว่าเบิร์ดอาจจะมีความแบบตื่นเต้นอาจจะมีความตื่นเต้นนิดนึงอะไรเงี้ยมันก็เลยอาจจะลดตรงนั้นไปแต่นี่เขามั่นใจไง